ข่อยเป็นพนักงานประจำอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเฮ็ดเวียกอยู่นี่ได้2ปีเกือบจะ3ปีแล้วหมู่เพื่อนก็ฮักแพงหัวหน้าก็นิสัยดีแถมรอนำถ้าบ่ติดว่าเราขี้เมาหน่อยนึงแต่ละมื้อหลังเลิกเวียกก็จะมักแวะซื้อตามอยู่ห้านเอิ้นนกอยู่ปากหอมนี่ที่อยู่ใกล้กับหอพักข่อยเอิ้นว่าเมนูประจำใจของอีนิ่งเลยล่ะมื้อใดบ่ได้กินใจจะขาดแต่ละมื้อก็ประมาณนี้แหละเฮ็ดเวียกแล้วกับห้องกินข้าวนอนพักแล้วมื้อใหม่ก็ไปเฮ็ดเวียกต่อเปิ้งก็คือชีวิตคนเฮ็ดเวียกทั่วไปนั่นล่ะโดยนี่แม่ๆของข่อยเองเราอยู่บ้านคนเดียวพ่อเสียดนแล้วนิ่งเป็นลูกสาวเดียวแม่เป็นแม่ค้าขายผักอยู่ตลาดเราก็ขายแบบนี้หลายปีแล้วตั้งแต่นิ่งยังอยู่ปฐมเลยแต่ละมื้อเราก็จะมักหนังเฝ้าห้านซึ่งคนแถบนั้นก็จะหูจักเราดีเราชื่อแม่บัวสีปีนี้สุขภาพเราบ่ค่อยดีเลยมีโรคประจำตัวมักเจ็บหัวเจ็บต้นโตปวดเมื่อยตามแขนขาสุดที่เป็นห่วงเพิ่นมือใดคิดฮอดก็ได้แต่โทรหาลูกคิดฮอดแม่เด้อแม่อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองเด้อแล้วมาย้ำลูกแด่เด้อลูกคิดฮอดบ๊ายบายเฮาเคยสัญญากันว่ามื้อนึงสองแม่ลูกเฮาจะต้องได้มาพบกันและแล้วมื้อนี้ก็มาถึงแม่พร้อมแล้วบ่พร้อมแล้ว1 2 3ยี้สุขสันต์วันแม่เด้อแม่ลองนั่งเบิ่งลองนั่งเบิ่งโดยแม่ตัวนี้จะเป็นตั้งนวดไฟฟ้าแบบทันสมัยเหมาะสำหรับวัยเฮ็ดเวียกและวัยสูงอายุเลยตัวนี้เนาะตั้งนวดนี้จะช่วยให้แม่รู้สึกผ่อนคลายสามารถลดผ่อนอาการปวดเมื่อยตามต้นโตหรือทั่วร่างกายได้โดยแม่ตั้งนวดตัวนี้ยังสามารถปรับในการนวดตามจุดต่างๆได้และยังสามารถปรับความแห้งในการนวดได้เลยเป็นเนื้อใดแม่มักอยู่บ่อเครื่องนี่นี่โอ้เป็นเครื่องที่ดีเนาะแล้วก็เฮ็ดให้แม่ได้ผ่อนคลายจากการเมื่อยล้าจากการเฮ็ดเวียก
ขอบใจเด้อสำหรับของขวัญที่ดีที่มอบให้แม่โดยบ่มีหยังแม่บ่เฉพาะแต่เครื่องนี้ที่รู้จะมอบให้แม่ลงอีกอย่างนึงที่สำคัญอย่าให้แม่คือกันสุขสันต์วันแม่เด้อนี่คือน้ำพักน้ำแห้งที่หนูหามาได้หนูมีซันนี่หนูให้แม่ซันนี่ก่อนเด้อแม่ลองเปิดเบิ่งเด้อขอบใจลูกเด้อสำหรับเงินที่มอบให้แม่แต่สิ่งที่สำคัญก่อนเงินนี่ก็คือลูกแม่ฮักลูกและก็อยากให้ลูกเป็นคนดีขอบใจสำหรับทุกอย่างที่ลูกเฮ็ดเพื่อแม่